นะครับพบกับครูอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่ในวิชาพระพุทธศาสนานะครับหน่วยการเรียนรู้ที่17นะครับชั้นม.3นะครับการทำโรงรักษาพระพุทธศาสนานั่นเองครับนั่นเองครับลองดูรูปนี้สิครับนะคนในรูปเนี่ยนะครับกำลังทำอะไรอยู่นะครับน่าจะไม่ยากใช่ไหมครับนักเรียนในรูปทั้ง3คนเนี่ยนะครับกำลังกวาดลานวัดอยู่นั่นเองครับอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งว่าถ้าเรามีความศรัทธานะครับในศาสนาพุทธหรือว่าศาสนาอื่นๆก็แล้วแต่นักเรียนนะครับบางคนอาจจะไม่ได้นับถือศาสนาพุทธก็ได้ไม่เป็นไรนะครับตราบใดที่เรามีความศรัทธาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับเราย่อมอยากที่จะปกปักรักษานะครับดูแลสิ่งนั้นให้ดีที่สุดนะครับเหมือนที่เด็ก3คนนี้เนี่ยครับกำลังรักษาศาสนสถานอยู่นั่นเองครับนักเรียนครับวันนี้คำถามชวนคิดคำถามแรกนะครับนักเรียนคิดว่าศาสนาแต่ละศาสนานี่นะครับจะได้ชื่อว่าเป็นศาสนาไม่ใช่เป็นแค่กลุ่มของความเชื่อเนี่ยนะครับต้องมีองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้างนะครับข้อนี้ไม่ง่ายนะครับฉะนั้นนักเรียนเมื่อไม่สามารถตอบได้หรือยังไม่ทราบนักเรียนค้นคว้าจากหนังสือได้เลยนะครับนะครับหลังจากค้นคว้ากันแล้วครูจะยังไม่พูดละกันเนาะว่าศาสนาต้องมีองค์ประกอบใดบ้างนะครับแต่ถ้าเรียนได้ค้นคว้าเมื่อสักครู่นักเรียนอาจจะทราบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันอีกทีหนึ่งนะครับนักเรียนครับเคยได้ยินคำว่าองค์กรของชาวพุทธบ้างไหมนะครับชาวพุทธของเราเนี่ยนะครับชาวพุทธอย่างพวกเราเองก็มีองค์กรทางศาสนาอยู่ด้วยนะครับที่ทำหน้าที่ในการทำรงปกป้องนะครับศาสนาพุทธอยู่นะครับแล้วก็สืบทอดศาสนาสืบต่อให้มันอยู่เรื่อยไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันทั้งหมดในวันนี้เลยนะครับย้อนกลับมาที่คำถามแรกนะครับศาสนาต้องมีองค์ประกอบใดบ้างตรงนี้มีหลายแนวคิดนะครับแนวคิดที่1เนี่ยนะครับเป็นแนวคิดของนักปราชญ์ทางศาสนาครับศาสนาจะเป็นศาสนาได้ต้องมีอะไรบ้างข้อที่1ครับเชื่อกันว่าศาสนาเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้นะครับเป็นความศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับการเคารพบูชาในบางสิ่งบางอย่างแล้วแต่ความเชื่อความศรัทธาของแต่ละท่าน2นะครับท่านว่าจะต้องมีคำสอนครับหรือธรรมะหรือจรรยาหรือกฎเกณฑ์บางอย่างศาสนาจึงจะเป็นศาสนาได้ศาสนาจะขาดคำสอนไปไม่ได้นะครับนักปราชญ์ทางศาสนายังกล่าวอีกว่าศาสนาเนี่ยนะครับจะต้องมีตัวผู้ประกาศผู้ก่อตั้งหรือว่าผู้สอนเป็นที่ยอมรับนะครับและเป็นความจริงตามประวัติศาสตร์ก็คือศาสนาจะต้องมีคนสักคนหนึ่งเนี่ยฮะที่เป็นคนคิดขึ้นมาคนแรกแล้วก็ประกาศให้คนอื่นได้รับรู้อย่างเช่นศาสนาพุทธของเราก็คือพระพุทธเจ้าครับที่ได้ประกาศธรรมะให้ชาวพุทธได้รับรู้นะครับและข้อที่4ครับข้อนี้ครูเชื่อว่าสำคัญมากศาสนาจะต้องมีผู้สืบต่อครับผู้สืบต่อคือผู้นับถือครับรับคำสอนของศาสนาเหล่านั้นมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าคือสาวกของแต่ละศาสนานั่นเองครับในศาสนาเนี่ยนะครับอีกแนวคิดหนึ่งเชื่อว่ามี5ประการด้วยกันจึงจะนับเป็นศาสนาได้นะครับข้อที่1ศาสนาต้องมีศาสดาครับคือผู้ก่อตั้งนั่นเองครับ2ต้องมีคัมภีร์ทางศาสนาหรือจารึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับคำสอนหรือว่าหลักธรรมต่างๆนะครับ3ต้องมีศาสนบุคคลก็คือสาวกของแต่ละศาสนานั่นเองครับหรือว่าในศาสนาพุทธก็คือพระสงฆ์นะครับศาสนสถานสถานที่สำคัญของแต่ละศาสนานะครับอย่างน้อยน่าจะต้องมีที่สำหรับประกอบพิธีกรรมต่างๆด้วยครับและก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าสัญลักษณ์ด้วยเป็นเครื่องหมายประจำศาสนานั้นๆแต่เราไม่ควรจะยึดติดกับ5ข้อนี้มากเกินไปนะครับเพราะบางศาสนาองค์ประกอบก็ไม่ครบ5อย่างเช่นกันเช่นศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับนักเรียนน่าจะเคยได้ยินใช่ไหมฮะพราหมณ์ฮินดูเป็นศาสนาที่มีเกือบครบทุกข้อแต่ไม่มีตัวของศาสดาเนื่องด้วยพราหมณ์ฮินดูเป็นศาสนาที่มีอายุเก่าแก่มากจนไม่สามารถที่จะสืบค้นไปเจอว่าคนประกาศศาสนาพราหมณ์ฮินดูคนแรกคือใครไม่มีใครทราบแต่พราหมณ์ฮินดูก็ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในศาสนาเอกของโลกฉะนั้นแล้วเนี่ยบางศาสนานะครับอาจจะมีไม่ครบทั้ง5ข้อนี้ก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีครบทั้ง5ประการนี้ครับสำหรับศาสนาพุทธของเรานะครับองค์ประกอบทั้ง5ข้อนั้นมีอะไรบ้างข้อที่1ครับ
เรามีศาสดาก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองครับ2ครับคัมภีร์ทางศาสนาเราก็มีพระไตรปิฎกครับมีพระวินัยปิฎกนะพระสุตตันตปิฎกแล้วก็พระอภิธรรมปิฎกเป็นหลักคำสอนทางศาสนาพุทธของเรานะครับมีศาสนาบุคคลครับก็คือภิกษุภิกษุณีสามเณรนะครับผู้รับคำสืบทอดของพระพุทธเจ้านะครับเรามีศาสนสถานเราทราบกันอยู่แล้วก็คือวัดนั่นเองครับเป็นที่ตั้งของอุโบสถศาลาการเปลี่ยนที่อยู่ที่อาศัยและที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะครับของพระสงฆ์ด้วยนะครับและเรายังมีสัญลักษณ์ก็คือตราธรรมจักรนะครับหรือว่าสัญลักษณ์คล้ายกับกงล้อนั่นเองนะครับนักเรียนครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับนักเรียนลองทำผังความคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็ลองอธิบายความสำคัญซิว่าแต่ละองค์ประกอบทั้ง5ด้านเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ละองค์ประกอบมีความสำคัญอย่างไรต่อศาสนาพุทธนะครับลองวิเคราะห์ร่วมกันในลักษณะของผังความคิดหรือว่า mind mapping ดูนะครับมากันที่การรวมตัวขององค์กรชาวพุทธบ้างครับองค์กรชาวพุทธเนี่ยครูได้ถามเกริ่นไว้บ้างแล้วนะครับองค์กรชาวพุทธก็คือการรวมกลุ่มกันของชาวพุทธนั่นเองครับวันนี้ครูจะพูดถึงไม่กี่องค์กรเท่านั้นแต่จริงๆเนี่ยจะมีมากกว่านี้นะครับองค์กรที่1ที่เราจะพูดถึงกันนะครับยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยนะครับองค์กรนี้เนี่ยนะครับตั้งขึ้นมาในช่วงประมาณปีพ.ศ. 2489นะครับเป็นช่วงที่เพิ่งจะเสร็จสิ้นจากสงครามโลกครั้งที่2เลยครับเศรษฐกิจย่ำแย่ที่แย่ไปกว่าเศรษฐกิจคือสภาพจิตใจของผู้คนครับย่ำแย่มากเพราะว่ามีทั้งภัยสงครามนะฮะความอดอยากพิษทางเศรษฐกิจต่างๆที่เกิดจากสงครามเนี่ยนะครับโอ้โหมันกัดกร่อนกัดกินจิตใจคนไทยยุคนั้นมากเลยครับประกอบกับยุคนั้นเนี่ยนะฮะมีเรามีความหวาดกลัวลัทธิสังคมนิยมหรือว่าลัทธิคอมมิวนิสต์ด้วยนะครับที่กำลังเข้ามามีอิทธิพลนะต่อประชาชนในยุคนั้นเลยนะครับให้ต่อต้านรัฐบาลต่อต้านสิ่งต่างๆเนี่ยก็เลยนะครับมีผู้ที่เห็นความสำคัญของศาสนาพุทธในฐานะที่จะช่วยอุ้มชูจิตใจของคนที่เหมือนกำลังแหลกสลายในช่วงนั้นเนี่ยให้กลับมาดีอย่างเดิมได้นะครับนะฮะก็เลยมีคณะบุคคลกลุ่มหนึ่งนะครับคือสุชีโวภิกขุก็คือเคยเป็นพระมาก่อนนะครับแล้วก็ลาสิกขามาชื่อว่าสุชีปุญญานุภาพนะครับนายเสถียรโพธินันทะเนี่ยนะครับก็ริเริ่มนะครับในการตั้งนะครับยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยนะครับขึ้นมานะครับเพื่อที่จะฟื้นฟูจิตใจของชาวไทยในยุคนั้นซึ่งกำลังแหลกสลายจากภัยสงครามนะครับแล้วก็ความหวาดกลัวต่างๆนั่นเองครับอีกองค์กรหนึ่งนะครับชื่อว่าองค์การพุทธศาสนิสัมพันธ์แห่งโลกนะครับหรือว่า The World Fellowship of Buddhists นะครับหรือว่า WFB นะครับชื่อย่อไทยก็คือพ.ศ.ล.นะครับอันนี้เนี่ยนะครับมีจุดประสงค์ก็คือว่าต้องการที่จะสร้างความสามัคคีในหมู่ชาวพุทธครับเพราะว่าศาสนาพุทธเนี่ยนะครับไม่ได้มีแค่นิกายเดียวนะครับแต่แตกแยกย่อยออกเป็นหลายนิกายเช่นมหายานหินยานวัชรยานมีหลายนิกายครับองค์การนี้นะครับตั้งขึ้นมาเพื่อต้องการที่จะให้นิกายที่แตกแยกย่อยออกไปเนี่ยมาสามารถที่จะรวมกลุ่มกันแล้วก็มีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นกันอีกครั้งนะครับแล้วก็ยังจะดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในด้านสังคมการศึกษาวัฒนธรรมด้านมนุษยธรรมด้วยนะครับควบคู่กันไปเพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่ชาวพุทธและในหมู่มวลมนุษย์ด้วยกันครับอีกองค์การนึงนะครับพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับองค์การนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกิจการของศาสนาพุทธทั้งในและนอกประเทศครับเพื่อร่วมเผยแผ่และก็ส่งเสริมพระพุทธศาสนานอกจากนี้ก็ยังมีองค์กรอื่นๆอีกหลายองค์กรครับไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิพุทธธรรมมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์เสถียรธรรมสถานหรือว่าสถาบันพลังจิตตานุภาพซึ่งมีสาขาอยู่ทั่วประเทศเนี่ยนะครับก็เป็นอีกองค์การนึงที่ชาวพุทธร่วมกันตั้งขึ้นมาเพื่อทำรงรักษาศาสนาพุทธนั่นเองครับนักเรียนครับการที่ครูพูดเรื่องสมาคมหรือว่าองค์การชาวพุทธเพื่ออะไรครับเพื่อให้นักเรียนได้รู้ว่าถ้าเรามีความรักและมีความศรัทธาในศาสนาพุทธหรือในบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราสามารถที่จะร่วมมือกันเพื่อทำสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าการที่คนคนเดียวจะทำได้เพื่อเป็นการทำรงรักษาศาสนาพุทธที่เราศรัทธาเนี่ยนะครับให้คงอยู่สืบไปนั่นเองครับนักเรียนครับถ้าไม่ได้ไปรวมตัวกันไปองค์การอย่างนั้นเราสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างครับเริ่มจากวัดใกล้บ้านนักเรียนก่อนก็ได้ครับนักเรียนครับแต่ละชุมชนเนี่ยล้วนมีวัดอยู่แล้วเราจะมีส่วนร่วมอย่างไรล่ะทำให้วัดในชุมชนของเราเป็นที่ที่เหมาะสมเป็นที่ที่ดีน่าอยู่น่าอาศัยครับ1ครับเราต้องรู้จักการสร้างความสำนึกให้ชุมชนท้องถิ่นเนี่ยมีความรักหวงแหนและศรัทธาในวัดนะที่อยู่ในชุมชนของเราช่วยกันดูแลรักษาวัดนะครับให้เป็นที่ที่ดีอยู่เสมอนะทำความสะอาดนะครับมัน
ไปดูแลทำนุบำรุงรักษาวัดนะครับเพราะว่าอะไรครับในสังคมไทยเนี่ยวัดนับว่ามีความสำคัญมากครับในอดีตวัดเป็นที่ที่คนหนุ่มเนี่ยจะมาศึกษาหาความรู้วิธีอ่านเขียนกันในวัดนะครับความรู้วิทยาการต่างๆก็อยู่ในวัดนั่นเองครับนอกจากนั้นวัดเนี่ยนะครับยังเป็นจุดรวมของแต่ละชุมชนด้วยเป็นที่ที่จะทำให้คนในชุมชนได้มาพบปะพบเจอกันเช่นในวันพระต่างคนต่างก็มาทำบุญที่วัดก็ได้พบปะพูดคุยพบเจอกันทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวในท้องถิ่นแล้ววัดเนี่ยนะครับยังมีความสำคัญก็ตรงที่ว่าเป็นที่สอนธรรมะครับเป็นที่สอนข้อคิดแนวคิดดีๆต่างๆเพื่อให้ชาวบ้านหรือประชาชนเนี่ยรับไปใช้เพื่อพัฒนาชีวิตของตนเองครับฉะนั้นแล้วหากชุมชนกับวัดเนี่ยมีความสามัคคีกลมเกลียวกันกลายเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยนะครับครูเชื่อว่าวัดจะเป็นตัวแทนที่ทำให้เกิดชุมชนเข้มแข็งในแต่ละพื้นที่ในประเทศไทยได้นั่นเองครับฉะนั้นวัดกับชุมชนต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันครับนักเรียนครับกิจกรรมของเรานะครับอันนี้เป็นกิจกรรมที่เพิ่มความยากขึ้นมานิดนึงครับนักเรียนเคยได้ยินคำว่าโครงการไหมครับครูอยากให้นักเรียนลองเขียนโครงการดูครับว่าถ้านักเรียนได้งบประมาณมาสักหนึ่งก้อนนักเรียนอยากจะทำโครงการเกี่ยวกับการทำโรงรักษาศาสนาของตนที่ตนนับถือเนี่ยอย่างไรนะครับตรงนี้นักเรียนจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามแต่เลยนะครับแต่ครูลองตั้งโจทย์ว่าถ้านักเรียนต้องทำโครงการสักโครงการหนึ่งเพื่อดูแลทำโรงรักษาหรือพัฒนาศาสนาที่ตัวเองนับถือเนี่ยนะครับจะด้านใดก็ตามนักเรียนอยากจะทำอะไรโดยเขียนในลักษณะของโครงการที่มาและความสำคัญคืออะไรวัตถุประสงค์ของโครงการที่คิดคืออะไรเป้าหมายคืออะไรวิธีดำเนินการที่จะทำคืออะไรระยะเวลาและงบประมาณเนี่ยใช้เวลามากน้อยเท่าไหร่ใช้งบประมาณมากน้อยเท่าไหร่แล้วก็ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการทำโครงการนี้คืออะไรนะครับโครงการนี้ถ้าเขียนได้ดีมีเหตุมีผลสามารถไปต่อยอดสู่การปฏิบัติจริงได้ไหมลองคิดและช่วยกันทำดูนะครับนักเรียนครับมาวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องการทำโรงรักษาศาสนาที่ตนนับถือนะครับนักเรียนครับเมื่อเราทราบแล้วว่าศาสนาเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องมีคนครับปฏิบัติการหรือดำเนินการบางอย่างเพื่อทำการเผยแผ่หรือเผยแพร่ศาสนาให้กระจายออกไปนะครับทำให้เกิดการรวมกลุ่มกันต่างๆทำให้มีความสามัคคีกลมเกลียวกันนะครับเราทราบแล้วว่าศาสนาสามารถที่จะดึงคนเนี่ยมาอยู่ร่วมกันได้มาเกิดความสามัคคีกันได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราต้องช่วยกันทำรงรักษาศาสนาที่เรานับถือนะครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธคริสต์อิสลามใดๆก็ตามแต่ละศาสนาทำให้คนมารวมกลุ่มกันและเกิดความรักความสามัคคีกันได้ครับฉะนั้นเราต้องช่วยกันทำรงรักษาศาสนสถานที่พวกเรานับถือนะครับให้คงอยู่สืบไปนะครับในอนาคตนั่นเองครับสำหรับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ